สวัสดีค่ะแม่แอนค่ะวันนี้แวะทักทายแล้วก็มาบอกข่าวสารเพื่อนๆค่ะเผื่อน้องๆจะไม่รู้ค่ะใครที่เพิ่งเปิด YouTube แล้วก็กำลังจะมองหาแบบว่ารายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ YouTube ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะหารายได้จาก YouTube นี้ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนกฎค่ะแฟนแม่แอนเขาบอกค่ะเพราะว่าแต่ว่าถ้าจะทำเหมือนแบบว่าคลายเหงาทำสนุกสนานเหมือนแม่แอนเนี้ยค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะดีค่ะแต่ว่าถ้าน้องๆที่แบบว่าคิดว่าจะมาทำเป็นแบบรายได้แบบอะไรอย่างเงี้ยก็ยากหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องเล็กๆอ่ะ YouTube เขาไม่สนับสนุนเลยค่ะพูดง่ายๆแบบเข้าใจง่ายก็คือเขาปิดกั้นค่ะแบบว่าเป็นช่องบางคนนะลงแบบคลิปยาวไปตั้งหลายเดือนของแม่แอนก็เหมือนกันค่ะไม่ค่อยมีคนวิวเพราะว่าเขาจะปล่อยช่องเล็กๆเนี่ยแค่แบบว่าสมมติว่ามีคนติดตามเราใช่ไหมคะมีคนติดตามเราแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็น 3-4 พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะปล่อยให้แค่500-600ไงค่ะเห็นไหมคะลงวิวไปก็ไม่ค่อยมีวิวเพราะว่า YouTube เขาไม่สนับสนุนช่องเล็กค่ะก็ส่วนมากเขาก็จะสนับสนุนตอนนี้นะคะแฟนแม่แอนเขาบอกว่าเขาจะไปสนับสนุนเฉพาะสปอนเซอร์ที่แบบว่าใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเขาก็จ่ายเงินให้ YouTube ดีใช่ไหมคะแล้วก็พวกภาษีโพสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำเงินจากสปอนเซอร์ใหญ่ๆใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็จะบริษัทใหญ่ๆก็วิ่งหา YouTube ทั้งนั้นฉะนั้นแม่แอนก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครที่กำลังอยากจะทำงานเกี่ยวกับยูทูบเบอร์มีรายได้ดีๆก็อาจจะผิดหวังไปนะคะบางทีเราก็เอางานชั่วโมงของเราไปทำอย่างอื่นดีกว่านะคะแต่ว่าแม่แอนคิดว่าถ้าแบบว่าทำสนุกอ่ะก็อาจจะไม่ซีเรียสค่ะหายเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างกฎของเขานะคะแบบช็อตใช่ไหมคะช็อตนี่ก็ต้องทำแบบว่า10ล้านนะคะ10ล้านถึงจะ10ล้านภายใน3เดือนน่ะถึงจะได้เงินนะคะแล้วก็วิวแบบคลิปยาวเนี้ยต้อง1ชั่วโมงนี้ต้องได้ 5,000 6,000 นะคะก็ถึงจะมีรายได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึง YouTube นี่ก็จะหัก 15% นะคะก็คือแบบว่าถ้าเราได้ถ้าเราได้5,000 เนี้ย YouTube ก็เอาไปแล้วนะคะ1,600-1,700 ค่ะก็คือไม่ได้อะไรมากมายค่ะแล้วก็ถ้าเราทำแบบมีรายได้นะคะภาษีเดี๋ยวนี้ YouTube เขาก็หักเป็น 15% นะคะจ่ายภาษีอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ค่ะแล้วก็พวกที่แบบว่าโอ้ได้เงิน YouTube จริงๆไม่ได้หรอกค่ะมันยากแล้วค่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะมันเป็นแบบว่าเข้าเปลี่ยนลูกค้าไปแบบพวกสปอนเซอร์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่เขามีสปอนเซอร์ที่สนับสนุน YouTube อะไรเงี้ยค่ะมีแฟนแม่แอนบอกว่ามี YouTube ก็หลายคนค่ะที่ปิดไปค่ะเพราะว่าเขาทำเงินไม่ได้แล้วเขาก็ต้องใช้เวลากับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้สินค้ามันล้นตลาดค่ะก็คือคนที่ทำ YouTube น่ะมันเยอะเกินไปสินค้าล้นตลาดค่ะก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆนะคะเผื่อน้องๆที่กำลังมองหาที่จะมีรายได้ทาง YouTube แต่ว่าถ้าแบบว่าเปิด YouTube แล้วก็เล่น YouTube แบบสนุกสนานหายเหงาอะไรเงี้ยก็อาจจะดีค่ะเพราะว่ามันก็ทำคอนเทนต์คนอะไรเงี้ยเผื่อเราจะมีโอกาสดีๆอะไรเงี้ยก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าจะทำแบบว่าทำมาหากินเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนค่ะก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามแม่แอนค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะ